เทศนาของท่านหลวงตาณรงค์สักขีนาพโยตอนแก้โกรธแค้นเพ่งโทษด้วยอุบาย3อย่างครับกราบนมัสการหลวงตาครับหลวงตาครับถ้าผมมีความถ้าผมมีความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจครับเราจะมีวิธีระงับความโกรธเกลียดความเครียดแค้นอย่างเงี้ยคือพยายามที่จะไม่โกรธไม่แค้นแต่ว่าพอนึกแล้วมันก็มีความโกรธความแค้นขึ้นมาครับคืออยากจะไม่อยากจะให้อภัยอะครับเราต้องมีเมตตาก่อนอันดับแรกต้องมีเมตตาคือการที่ให้แผ่เมตตาทุกวันวันละหลายๆครั้งจนกระทั่งเราต้องนึกเมตตาจนเป็นคำบริกรรมเลยเหมือนกับเป็นคำบริกรรมอ่ะต้องนึกเมตตาออกไปบ่อยๆตอนแรกเราก็นึกเมตตาให้ตนเองก่อนปรารถนาให้ตนเองพ้นทุกข์เราปรารถนาอะไรล่ะในตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาอะไรให้แก่ตัวเราให้เรามีความสุขเราอยากได้อะไรบ้างล่ะเราอยากได้ความพ้นทุกข์อยากได้ความสุขความเจริญอยากได้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเสนียดจะอะไรใดๆทั้งหมดเราอยากได้อะไรอ่ะสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าเราอยากได้ความสุขความเจริญไม่ว่าจะด้านไหนในทุกประการเนี่ยเรานึกแผ่เมตตาให้เราก่อนจนที่สุดเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็แผ่ความปรารถนาของเราที่เราเนี่ยได้แล้วเนี่ยไปให้แก่คนที่เรารักใกล้ตัวที่สุดไปก่อนเพราะว่าถ้าไปให้คนไกลตัวเนี่ยมันจะให้ไม่ออกจากใจเราเลยต้องให้คนที่ใกล้ตัวเราก่อนคนไหนเรารักมากต่อจากตัวเราเนี่ยคนเราย่อมรักตัวเรามากกว่าใครเสร็จแล้วเมื่อเราเนี่ยมีความอยากได้อะไรอ่ะเรามีความปรารถนาอะไรเราก็นึกให้แก่ตัวเราให้หมดจนหมดสิ้นทุกอย่างนึกช้าให้แก่ตัวเราจนหมดสิ้นจนที่สุดปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาพระนิพพานเนี่ยเราก็นึกให้แก่ตัวเราช้าๆให้มันชัดๆในความรู้สึกแล้วเราก็นึกถึงความปรารถนาที่เราได้เนี่ยให้แก่คนที่เรารักใกล้ที่สุดออกไปแล้วก็ขยายออกไปขยายออกไปจนถึงออกไปตั้งแต่ลูกสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงออกไปจนถึงเจ้านายลูกน้องจนกระทั่งถึงคนที่เรารักญาติบริวารทั้งหมดเลยแล้วก็เลยออกไปถึงคนผู้อื่นจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยตอนนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือไกลเพียงใดทุกที่ทุกทางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราก็แผ่ออกไปด้วยใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้กำลังดันออกไปนะไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกว่าดันใช่เหมือนกับเอามือสองข้างดันออกดันอะไรออกไปอย่างนั้นไม่ใช่ให้นึกน้อมถึงเขาอะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลเพียงใดให้นึกน้อมถึงเขาขอให้เขาเนี่ยได้สมปรารถนามากกว่าที่เราปรารถนาทุกอย่างเลยให้มากกว่าเราเนี่ยหลายๆเท่าเรานึกอย่างเนี้ยจนกระทั่งความนึกน้อมอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นจากใจเราจริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดใหม่ๆมันเป็นแค่ความคิดนะมันยังไม่ได้เกิดเป็นความจริงเราก็ค่อยๆนึกน้อมออกไปจากใจอย่างเนี้ยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไอ้ความชังก็ให้หายไปหมดสิ้นแล้วเราก็นึกน้อมได้หมดแล้วเราก็ขอขมาขอโหสิกรรมต่อทุกท่านที่เราได้ล่วงเกินเขาเราล่วงเกินเขามาทุกภพทุกชาติจนถึงในชาติเนี้ยเราก็ล่วงเกินเขามามากแล้วเราก็กินเลือดเนื้อเขามาทุกวันกินชีวิตเลือดเนื้อของพวกวัวพวกควายพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่กุ้งหอยปูปลาเรากินเขาทุกวันเราก็นึกน้อมแล้วก็ให้เขาหมดเลยให้เขาสมปรารถนามากกว่าของเราหลายๆเท่าจนกระทั่งมันออกไปจากใจจริงๆแล้วเราก็ขอเข้ามาที่เราล่วงเกินเขาทั้งหมดทุกภพทุกชาติจนถึงในชาตินี้เราก็ล่วงเกินเขาเราก็ยังผิดพลาดทำผิดพลาดบางครั้งเราก็ผิดพลาดไปจนถึงขั้นทำผิดศีลผิดธรรมเราก็สำนึกผิดถึงโทษบาปกรรมนั้น
เราก็ขอเข้ามาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์ขอเข้ามาบิดามารดาครูบาอาจารย์ขอเข้ามาผู้ที่เราล่วงเกินแล้วเราก็ขอเข้ามาต่อผู้ที่เราล่วงเกินทั้งหมดเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งหมดนึกน้อมในใจว่าเราจะละบาปบำเพ็ญบุญแล้วเราขออุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดบาปกรรมเราก็จะไม่ทำอีกเราก็นึกน้อมให้เขาอย่างนี้จนกระทั่งมันนึกน้อมออกไปจากใจจริงๆแล้วก็เมื่อเรานึกน้อมนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราขอเข้ามาเขาทั้งหมดเลยขอเข้ามาทุกท่านแต่เราไม่ได้ให้อภัยเราขอเข้ามาให้คนอื่นเนี่ยเราทำกับเขาเจ็บช้ำน้ำใจมามากบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตเลยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เราทำร้ายเขามามากเราก็ขอเข้ามาเขาขอโหสิกรรมอย่าได้โกรธแค้นเคืองค้างคาใจเราเลยอย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเราเลยเราล่วงเกินท่านทั้งหลายเนี่ยด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาถ้ามีคนสอนเราอย่างทุกวันเนี้ยเราก็จะไม่กระทำอย่างนี้อีกเราผิดพลาดไปแล้วก็ขอเข้ามาขอเข้ามาให้โหสิกรรมทั้งหมดจะได้โกรธเคืองจะได้จองเวรจองกรรมเราเลยอย่าได้เบียดเบียนเราเลยให้รู้จักรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดเถิดเราในทํานองเดียวกันน่ะกับกันคนที่ทํากับเราไว้ไม่ว่าใครที่ทํากับเราไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีไม่ใช่มนุษย์ก็ดีที่ทํากับเราทุกภพทุกชาติที่มาเกิดแล้วไม่ได้มาเกิดก็ดีเราก็ให้อโหสิกรรมเขาหมดเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะขอเข้ามาขอโหสิกรรมคนอื่นเขาทั้งหมดท่านผู้อื่นทั้งหมดที่เราไปล่วงเกินเราก็ต้องให้โหสิกรรมทั้งหมดแก่ผู้ที่มาล่วงเกินกับเราไม่ใช่ว่าเราขอขมาแต่ผู้อื่นเขาแต่เราไม่ให้อย่างเนี้ยเราก็ให้โหสิกรรมทั้งหมดขอให้จบเวรจบกรรมกันหมดสิ้นไปในภพชาติปัจจุบันอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเลยเราก็นึกในใจอย่างเนี้ยซ้ำวันละหลายรอบจะเป็นคำบริกรรมนะใหม่ๆมันก็แค่คิดแบบมันยังไม่ออกจากใจหรอกมันก็แค่คิดเอาพอเราบ่อยๆบ่อยๆเราบริกรรมเหมือนเป็นคำบริกรรมซ้ำเข้าใจของเรามันจะรู้สึกเป็นจริงนะมันจะรู้สึกเป็นจริงอย่างที่เราเนี่ยนึกน้อมจากใจเรามันจะเป็นจริงแล้วมันค่อยๆเหมือนกับน้ำอมฤตชโลมใจเป็นน้ำอมฤตชโลมใจจนเรารู้สึกเป็นผู้มีเมตตาที่ออกจากใจจริงๆแล้วมันก็จะไหลบึ้มออกไปเลยเหมือนกับเขื่อนแตกมันจะไหลออกไปทุกที่ทุกทางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนเขื่อนแตกถลายบึ้งออกไปจากหัวใจเราเนี่ยมันจะขนลุกสู้ซ่านไปทั้งตัวเหมือนกับร่างกายมันแห้งหายตัวไปเลยแล้วก็อำนาจจิตขนาดนั้นเนี่ยมีอำนาจและอนุภาพมหาศาลมากสามารถมีอำนาจไปได้ทั่วโลกทั่วทุกภูมิทุกภพทั่วอนันตจักรวาลเลยแทงทะลุไปได้หมดเลยนี่มันจะไปของมันเองไม่ใช่ว่าเราดันความรู้สึกออกไปมันจะระเบิดออกไปทั่วอนันตจักรวาลมีอนุภาพมหาศาลพุทธเจ้าตัดไว้มีอนุภาพถึง11ประการตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนก็มีแต่คนช่วยมีแต่คนรักถึงที่ยากไม่ยากถึงที่ลำบากไม่ลำบากจะมีแต่คนช่วยคนรักอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเข้าฌานง่ายญาณและฌานเนี่ยเป็นไปไม่คล่องแคล่วเข้าฌานง่ายดุจลมพัดแผ่นอากาศง่ายแน่ดายเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเข้าฌานง่ายดายเหมือนพลิกฝ่ามือเวลาตายแล้วสุคติภพก็เป็นที่หวังไม่ไปสู่อบายมีอนิสงส์มีอนุภาพมากเราต้องเจริญเมตตาให้มากๆเมื่อเราเจริญเมตตามากๆเข้าความอิจฉาริษยาในใจก็จะค่อยๆหมดลงไปค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปความอิจฉาริษยาในใจเราเนี่ยจนกระทั่งมันค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นความโกรธแค้นเคืองค้างคาใจแต่ผู้ใดก็ค่อยๆหายไปและหมดไปจนหมดสิ้นเนี่ยเป็นคำตรัสของพุทธเจ้าเองว่าผู้ที่มักโกรธมีอารมณ์มักโกรธหรือแค้นเคืองค้างคารวมทั้งทุกท่านก็ทำได้ต้องใช้ความเมตตาเจริญกรรมฐานต้องใช้เมตตาเจริญกรรมฐาน
มันจะเป็นเหมือนกับสารเคมีที่ดับไฟแห่งความโกรธโดยตรงใช้สารเคมีอื่นดับเนี่ยมันไม่ตรงความโกรธความมักแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทมักอิจฉาริษยาต้องดับด้วยเมตตานะเมตตาดับด้วยความเมตตาที่ออกจากใจและในขณะที่เรายังเนี่ยเมตตาไม่ออกจากใจในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีความโกรธกระทบกระทั่งให้มีความโกรธเคืองขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีพลิกกายพลิกใจให้หลุดออกมาซะทันทีเลยในขณะที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจเช่นพอกระทบเปี้ยงปุ๊บแล้วก็เกิดอารมณ์ปุ๊บขึ้นมาในใจเราก็พลิกกายพลิกใจคือลุกไปทำอะไรซะทันทีเลยคือให้ใจเราเนี่ยมาตามตัวไปด้วยคือเราทำอะไรก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไปแต่กายแล้วใจไม่ไปยังไปโกรธแค้นเคืองอีกคือฝึกใหม่ๆจะยากอยู่แต่ฝึกไปนานๆเนี่ยพอพลิกแล้วจะพลิกเลยคือเอากายกับใจออกไปเลยใจกับกายตามกันไปพลิกกายพลิกใจพอกระทบปุ๊บพลิกกายพลิกใจออกไปกระทบปุ๊บพลิกกายพลิกใจออกไปลุกไปกินน้ำลุกไปทำกับข้าวลุกไปทำนู่นทำนี่หรือทำเพลงขึ้นมาในใจหรือกระดิกแขนกระดิกขากระดิกมืออะไรมาทำความรู้สึกอะไรก็ตามให้มันไล่กระบวนท่าอย่าไปจำกัดกระบวนท่าไม่ใช่ว่าพอพลิกออกไปแล้วรีบมารู้ลมหายใจเขาออกมาท่าช้าช้าช้าหนอ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 มาพุทโธอย่างเงี้ยมันอัดตายมันไม่ทันกินหรอกมันอัดตายเราต้องพลิกไปแบบไล่กระบวนท่านี่เลยสุดยอดกระบวนท่านี่ยืมหนังกำลังภายในก็มาใช้หน่อยไล่กระบวนท่าคือสุดยอดกระบวนท่าพลิกแล้วพลิกเลยพลิกแล้วพลิกเลยไม่ใช่บอกพลิกไปแล้วต้องไปดูใจตัวเองยังโกรธอยู่ในใจคือตอนแรกๆเนี่ยมากระทบกันทางตากระทบทางหูกระทบกันทางวาจาแต่พลิกไปแล้วเนี่ยพลิกกายพลิกใจไปแล้วมันก็จะไปกระทบทางความคิดคือเราจะคิดขึ้นมาไอ้กระทบกันทางกายวาจาเนี่ยทางตาหูเนี่ยมันก็เป็นอดีตไปแล้วแต่พอเปลี่ยนพลิกกายพลิกใจไปแล้วไปทำอะไรปุ๊บเดี๋ยวมันจะคิดขึ้นมาอีกคิดถึงที่ทะเลาะกันมามันก็จะคิดขึ้นมาแล้วก็พลิกอีกพลิกความรู้สึกจากภายในออกมาทางกายให้พลิกเป็นลุกให้พลิกขยับตัวพลิกคือขยับตัวขยับกายขยับใจขยับกายให้มันหลุดออกมาจากความคิดนั้นเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาอีกแล้วก็พลิกขยับตัวขยับทำความรู้สึกพลิกกายพลิกใจให้หลุดออกมาจากความคิดนั้นใหม่ๆเนี่ยเราพลิกแล้วเนี่ยมันก็จะความโกรธเนี่ยมันจะแรงดุเราพลิกบ่อยๆความเก็บความโกรธเคืองแค้นเคืองข้างขามจะค่อยๆน้อยลงบางทีบางครั้งบางเรื่องต้องพลิกอยู่ตรงเป็นร้อยๆครั้งกำลังของความโกรธจึงจะค่อยหมดลงไปหายไปแต่เราจะต้องไม่โทษใครระหว่างที่เราพลิกเนี่ยเราจะต้องไม่โทษใครไม่ตำหนิใครฝึกที่ใจเราอย่างเดียวใครจะเป็นอย่างไรใจเรานิพพานเป็นพอใครจะเป็นอย่างไรใจเรานิพพานเป็นพอฝึกที่ใจเราอย่างเดียวพิแก้ที่ใจพิแก้ที่ใจพิแก้ที่ใจไม่โทษใครเลยถ้าเราทำสามอย่างเนี้ยทั้งแผ่เมตตาก็แผ่ทั้งเกิดกระทบแล้วพิกายพิจัยแล้วก็ไม่โทษใครไม่ตำหนิใครต้องฝึกไม่โทษใครไม่ตำหนิใครไม่ตำหนิสิ่งใดต้องฝึกไม่ตำหนิแม้แต่ดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิต้นไม้ภูเขาไม่ตำหนิของใช้เราต้องฝึกไม่เพ่งโทษใครไม่ตำหนิผู้ใดเนี่ยแล้วใจเราเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสุขจะมีความสุขสงบมีความร่มเย็นนะเนี่ยเราต้องฝึกนะมันต้องฝึกตำหนิเนี่ยเราต้องฝึกแม้แต่ว่าเราเคยอยู่กับหลวงปู่ลีเนี่ยพอดีมีผู้เอารถมาถวายท่านรถนั้นสมัยตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ประมาณ2519ปีพ.ศ.2500ใช่ป่ะตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะสมัยอะไร14ตุลาที่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองนู้นอ่ะที่ไม่สงบอ่ะมันปีอะไรนะ19ใช่ไหม19เนาะประมาณ1819นู่นแล้วก็รถมันเก่ามากเหรอรถเบนซ์เขามาถวายรถมันเก่ามากแล้วประตูก็เอาเชือกผูกไว้ไงประตูก็เอาเชือกผูกไว้มันเก่ามากแล้วรถอ่ะเราก็ว่ารถมันเก่ามากหลวงปู่รถมันเก่ามากแต่เราไม่ได้ว่าเป็นตำหนิเราบอกว่ามันน่าจะซ่อมให้ดีแต่มันคงจะต้องใช้เงินซ่อมมากเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยหลวงปู่พูดมาคำสวนทันทีเลยบอกว่าอย่าตำหนิเขาถึงเวลาอาจจะได้อาจจะต้องพึ่งพาเขาแค่นั้นเนี่ยทำให้เราอึ้งเลยคือ
ม้แต่ตำหนิข้าวของสิ่งของใดๆท่านก็ไม่ให้ตำหนิต้องฝึกที่ใจไม่ให้ตำหนิสิ่งใดเลยไม่ใช่ว่าตำหนิแต่คนเฉยสิ่งใดก็ไม่ให้ตำหนิเลยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีใจที่ไม่ตำหนิผู้ใดไม่ตำหนิสิ่งใดไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศทำให้ร้อนอย่างนี้วะร้อนบางคนก็ไอ้ร้อนขอโทษนั้นใช้คำร้อนฉิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปฝนตกก็ด่าอีกอะไรเงี้ยคือสารพัดจะบ่นสารพัดจะบ่นสารพัดจะตำหนิเงี้ยมันจะเคยแล้วจะแก้นิสัยตัวเองไม่ได้แก้นิสัยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องฝึกเป็นผู้ที่ไม่ตำหนิผู้ใดแล้วก็แก้ที่ใจของเราสิ่งใดจะเป็นอย่างไรก็ตามใจเรานิพพานเป็นพอแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ตำหนิผู้ใดแล้วเราไปเข้าใจผิดเรากลายเป็นคนที่ว่าปล่อยปะละเลยทุกอย่างแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรไม่รับรู้อะไรเลยไม่ใช่นะคือใจเราเนี่ยฝึกที่ใจอ่ะไม่ตำหนิผู้ใดไม่ตำหนิสิ่งใดมีเมตตาให้อภัยไม่ถือสาแต่เราก็รู้ว่าเรามีสติปัญญานี่เราก็รู้ว่าสิ่งใดเนี่ยมันไม่ดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ดีแต่ใจเราไม่ตำหนิเขาแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนี่หมามันดุมันจะกัดเราอย่าเข้าไปใกล้อย่างเงี้ยบอกว่าใจไม่ตำหนิไปเลยเดินตะลุตะล่าเข้าไปใกล้ๆหมามันกัดเอาบอกว่าไม่ตำหนิอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องคนมีปัญญาอันนั้นมันเซ่อซ่าไม่ใช่มีปัญญาคือมันต้องมีเมตตาให้อภัยไม่ถือสาไม่ตำหนิผู้ใดแต่ใจมันก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันหมาดุเว้ยนี่มันลิงดุอันนี้มันเสือดุเข้าไปใกล้มันไม่ได้นะคนพาลนี่เข้าไปใกล้ไม่ได้มันต้องรู้เราคนพาลเข้าไปใกล้ชวนเราไปเรื่อยไม่รู้ว่าในรถมันมียาเสพติดหรือเปล่าชวนเรานั่งรถไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดของเราแต่เราไม่ใจเราไม่ตำหนิเราไม่เพ่งโทษใครแต่ใจเราก็ต้องรู้ว่าอะไรมันควรไม่ควรนะอันนั้นแหละเข้าใจไหมอ่ะฝึกหัดบ่อยๆนะฝึกแบบนี้บ่อยๆฝึกบ่อยๆพลิกด้วยพลิกกายพลิกใจฝึกพลิกกายพลิกใจนะฝึกพลิกกายพลิกใจฝึกไม่ตำหนิไม่เพ่งโทษผู้ใดที่หลวงปู่มั่นท่านว่าโทษของเขาเท่าภูเขาเขาอาจจะต้องได้รับบาปข้อกรรมเข้าแล้วเพราะว่าโทษของเขาที่เขาทำมาเท่าภูเขาแต่ใจเราจะไปตำหนิเขาเข้าถ้าใจเราไปตำหนิเขาเพียงเท่าขี้เล็บเนี่ยทำให้เราตกนรกได้เพราะฉะนั้นเขาทำกรรมอะไรก็ตามเขาต้องรับผลของกรรมนั้นน่ะเป็นเรื่องของเขาแต่เราถ้าเราไปตำหนิเขาหรือเราไปยินดีเขาในที่เขาทำบาปกรรมนั้นตกถึงเราทันทีพระพุทธเจ้าของเราตามที่เราเคยอ่านนะท่านมีโรคประจำตัวคือโรคปวดหัวมีโรคปวดหัวที่รักษาไม่หายแล้วนี่มีหมอชีวกะกมลพัฒน์เนี่ยเป็นแพทย์ประจำพระองค์แต่ก็โรคปวดหัวเนี่ยรักษาไม่หายก็เพราะว่ากรรมที่ได้เมื่อในชาติก่อนๆ นู้นน่ะมีชาวประมงเขาจับปลามาแล้วก็ฆ่าปลาได้จำนวนมากท่านก็คล้ายๆว่าดีใจกับชาวประมงเขาที่เขาจับปลาฆ่าปลาได้จำนวนมากความที่เขาไปดีใจกับที่เขาทำบาปกรรมนั้นผลกรรมนั้นเลยตกมาถึงตัวไม่นี่ขนาดไม่ได้ตำหนิเพ่งโทษนะแต่เข้าไปดีใจด้วยผลกรรมก็เลยตกมาถึงตัวเองอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะยกตัวอย่างอยู่บ่อยๆก็คือว่าอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาประกาศจับตายก็ได้จับเป็นก็ได้คนร้ายรายเนี้ยแล้ววันต่อมาก็คนร้ายถูกยิงตายแล้วเราไปอ่านหนังสือพิมพ์เข้าหรือไปดูข่าวโทรทัศน์เข้าแล้วเราก็ดีใจสะใจกับคนร้ายที่ถูกยิงตายไอ้กรรมนั้นก็มาตกถึงเราด้วยเพราะเราเอาจิตไปเชื่อมต่อพอเราจิตไปเชื่อมต่อปุ๊บกรรมนั้นก็เลยตกมาถึงเราผลก็เลยเราก็ได้รับผลของกรรมนั้นไปด้วยเลยเนี่ยเราต้องระวังรักษาใจเราถึงท่านพุทธองค์ถึงบอกว่าต้องระวังรักษาใจเราให้ดีระวังรักษาใจเราให้ดีนั้นจึงเป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าสัพพปาปัสสะอกัลลนังคือการไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวงทางกายวาจาใจหรือการละบาปอกุศลทั้งปวงทางกายวาจาใจก็สองกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมทางกายวาจาใจให้คิดดีพูดดีทำดีทานบารมีทานศีลภาวนาบารมีสิบเป็นสร้างเข้าสร้างเข้าสร้างเข้ามันจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง
ข้อ3สัจจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้สะอาดให้บริสุทธิ์อย่าให้มีสิ่งใดเศร้าหมองเข้ามาภายในจิตใจถ้าสิ่งใดเศร้าหมองเข้ามาในจิตใจเนี่ยก็ต้องกำจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้โดยวิธีใดก็ได้ให้มันแบบกระจัดออกไปแบบไล่กระบวนท่าอย่าไปทำนิ่งๆเฉยๆช้าๆไปหนอๆไปบริกรรมอยู่เนี่ยไปพุทโธ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 มันไม่ทันหรอกมันไปอัดใส่เฉยๆต้องพลิกไปเลยไล่กระบวนท่าทำอะไรไปเลยหัวลอกไปก็ได้ทำเพลงขึ้นมาในใจก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นพระนะเป็นพระทำเพลงไม่ได้มันเป็นอาบัตินี่ก็เราก็เพื่อนคารวะแล้วก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาก็ได้บางคนก็วิ่งไปที่หน้าผาที่ไม่มีคนอยู่เยอะๆไม่มีบ้านคงก็ตะโกนกูจะบ้าแล้วโว้ยอย่างเงี้ยตะโกนแล้วสองสามครั้งมันก็โล่งไปเลยหายมันทุกข์มากอึดอัดมากเครียดมากครับครับคล่องใจมากระเบิดกูจะบ้าแล้วโว้ยกูจะบ้าแล้วโว้ยตะโกนโวกเวกโวกเวกแล้วก็สะใจระเบิดระบายออกมาก็อย่างนี้ก็ได้คือให้มันไล่กระบวนท่าไปเลยอย่าไปแหมจะต้องไปปิดประตูห้องเข้าห้องพระนั่งบริกรรมนิ่งเงียบเงียบอย่างเงี้ยพอเวลากระทบกันเลยเข้าห้องพระปิดประตูนั่งบริกรรมนิ่งเงียบเงียบเงี้ยตายอัดตายอัดระเบิดตายอีกหน่อยต้องไปหาจิตแพทย์ทำแบบนั้นน่ะเพราะว่ามันไปเก็บกดเอาไว้นะอย่าให้อย่าไปส่งจิตออกไปทั้งไปขณะไปยินดีในบาปกรรมเขาทั้งไปตำหนิเขาเนี่ยมันจะเข้าถึงใจเราแล้วมันจะเข้ามาถึงเป็นบาปกรรมติดตัวได้ต้องฝึกนะอันนี้ต้องฝึกการไม่เพ่งโทษเนี่ยต้องฝึกเข้าใจไหม